ถ้าเกิดเราศึกษาลึกลงไปนะครับการเกิดอุบัติเหตุนะครับใน100ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งเกิดขึ้นคิดเป็นประมาณ 88% ด้วยกันนะครับแล้วก็อีก 10% นะครับก็จะเกิดขึ้นจากตัวสภาพการที่ไม่ปลอดภัยนะครับส่วนอีก 2% มาจากไหนนะครับนั่นก็คือมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับอย่างเช่นพายุนะครับฟ้าผ่าน้ำท่วมนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับที่เรามักจะพบเจอนะครับในสภาพการทำงานจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับดูจากภาพนะครับภาพแรกก็จะพบว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับมีการสวมใส่เครื่องประดับนะครับมายังพื้นที่ปฏิบัติงานนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะมีข้อกำหนดนะครับว่าในการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยห้ามสวมใส่เครื่องประดับนะครับจากภาพก็จะพบว่าเมื่อทำงานกับเครื่องจักรนะครับตัวแหวนที่พนักงานสวมใส่เนี่ยก็จะทำให้อุบัติเหตุมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับก็จะเห็นนะครับว่าภาพเนี่ยก็จะทำให้ตัวแหวนเนี่ยมันถูกบีบแล้วก็มีการทำให้เนื้อเยื่อเกิดความสูญเสียมากขึ้นนะครับสำหรับภาพต่อไปนะครับก็จะพบว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับมีการสวมใส่พวกสร้อยข้อมือนะครับซึ่งสร้อยข้อมือตัวนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะเพราะว่าเมื่อเข้าไปทำงานกับเครื่องจักรนะครับมันก็จะสามารถที่จะถูกเกี่ยวกับเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วส่งผลให้เกิดการสูญเสียอวัยวะได้นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับรวมถึงผู้ชายบางคนที่นิยมไว้ผมยาวนะครับเมื่อเข้าไปในพื้นที่การทำงานนะครับซึ่งถ้าไม่มีการมัดหรือรวบผมให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถถูกดึงเข้าไปในเครื่องจักรนะครับหรือว่าตัวแกนเพลาในการผสมสารเคมีบางอย่างนะครับสุดท้ายก็จะนำไปสู่ความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับซึ่งเคสนี้ก็ผู้ปฏิบัติงานไม่ถึงขั้นกับเสียชีวิตนะครับรวมถึงการทำงานกับเครื่องกลึงนะครับก็จะมีส่วนของเสื้อผ้าที่มีความสำคัญนะครับอย่างเช่นการสวมใส่เสื้อแขนยาวแล้วปล่อยชายหลวมๆนะครับแล้วในการทำงานนั้นต้องมีการหยิบจับนะครับเมื่อมีส่วนที่เป็นชิ้นส่วนเคลื่อนไหวนะครับก็จะสามารถเกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วทำให้ถูกดึงเข้าไปในเครื่องจักรได้นะครับจากภาพก็จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับเสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าถูกเครื่องจักรนะครับเกี่ยวเสื้อผ้าเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะถอดได้ทันนะครับอันนี้ก็จะนำไปสู่ความสูญเสียที่มีความร้ายแรงค่อนข้างมากนะครับในบางครั้งนะครับการไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความรุนแรงนั้นมีความทวีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตามภาพนะครับก็จะพบว่าการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่แว่นตานิรภัยนะครับเมื่อทำงานกับเครื่องจักรบางเครื่องที่มีเศษกระเด็นนะครับก็จะทำให้เศษต่างๆนั้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับซึ่งถ้าร้ายแรงที่สุดก็จะนำไปสู่ตาบอดได้นะครับจากสไลด์นี้นะครับผู้เรียนก็จะเห็นว่าความปลอดภัยนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าในบางครั้งของการทำงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้อุปกรณ์ผิดประเภทนะครับก็จะนำไปสู่อุบัติเหตุที่มีความร้ายแรงได้นะครับจากภาพก็จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานคนนี้นะครับมีการใช้เครื่องมือผิดประเภทนะครับนั่นก็คือการใช้เครื่องเจียโลหะนะครับซึ่งมีการใช้ใบตัดเนี่ยที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งเมื่อใช้ใบตัดที่มีขนาดใหญ่การทนความเร็วรอบของเครื่องก็จะน้อยลงนะครับซึ่งเครื่องมือที่ออกมาตอนนี้เนี่ยสามารถนำมาใช้งานได้ที่ความเร็วรอบประมาณ 10,000 รอบต่อนาทีนะครับใช้สลับใบตัดที่มีขนาด6นิ้วนะครับแต่ผู้ปฏิบัติงานคนนี้นะครับมีการนำใบตัดขนาดใหญ่ขนาด 9.5 นิ้วมาใส่แทนนะครับซึ่งใบตัดตัวนี้ทนความเร็วรอบได้แค่ 3,400 รอบต่อนาทีนะครับดังนั้นเมื่อใช้เครื่องผิดประเภทและใช้ที่ความเร็วลมใช้ที่ความเร็วรอบค่อนข้างสูงนะครับก็จะทำให้ตัวใบตัดในขณะใช้งานเนี่ยเมื่อได้รับแรงกระทำก็จะเกิดการแตกก็จะมีเศษที่กระเด็นนะครับมาโดนใบหน้านะครับทำให้เกิดความสูญเสียตามภาพที่เห็นนะครับดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้ถูกประเภทก็นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับนอกจากตัวพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนะครับที่เราได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่แล้วนะครับการที่จะทำงานให้ปลอดภัยนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องไปดูในเรื่องของสภาพการที่ไม่ปลอดภัยนะครับนั่นก็คือสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับอย่างเช่นการมีสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังนะครับมีแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนะครับการมีเครื่องจักรแต่ว่าไม่ได้มีการติดตั้งกาดนิรภัยป
ิดครอบให้เรียบร้อยนะครับปัจจัยเหล่านี้ก็จะนำไปสู่อุบัติเหตุแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้นะครับจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็นสภาพการทำงานนะครับซึ่งผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ในสระว่ายน้ำใช่ไหมฮะซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยมีการกางบันไดใช่ไหมฮะแล้วก็มีการใช้สว่านซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีตามภาพนะครับเมื่อเกิดการเจาะนะครับบันไดโค่นล้มนะครับผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สว่านก็จะตกพร้อมๆกันนะครับซึ่งไฟฟ้าที่อยู่ในตัวสายไฟแล้วก็ตัวสว่านนะครับก็จะไปทำให้เกิดการช็อตตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับผู้ปฏิบัติการก็จะถูกไฟดูดแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์เสียชีวิตได้นะครับในบางครั้งนะครับในการเข้าห้องน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งในภาพข่าวหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็จะแสดงให้เห็นว่าในโถห้องน้ำนะครับเวลาก่อนเราจะใช้เนี่ยอาจจะต้องดูสักนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่าบางทีพวกสัตว์อย่างเช่นพวกงูก็ไปอยู่ข้างในจะเปิดขวาโครกออกมาถ้าเกิดดูไม่ดีก็จะทำให้ถูกงูกัดได้นะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับในทุกพื้นที่ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยนะครับ